สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศสดใสมากเลยสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะรู้สึกจะมีแดดสงสัยจะเจย้อนแสงค่ะมาดูบ้านนะคะที่ส่วนใหญ่บ้านสมัยใหม่ที่เยอรมันจะสไตล์แบบนี้นะคะคือใช้หินนะคะใช้หินโรยไม่ให้มีหญ้าขึ้นนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นเดียวแบบนี้นะคะแป๊บหนึ่งรู้สึกจะเปลี่ยนข้างอุ๊ยเดี๋ยวนะคะสวัสดีกระเป๋าเหรียญหล่นนะคะแล้วก็นี่จะเป็นบ้านเก่าแต่ว่าเขาก็เรียกรีโนเวทใหม่นะคะเป็นทั้งแถบเลยนะคะใส่หินทั้งแถบใส่หินทั้งแถบแสดงว่าไม่อยากดูแลนะคะไม่อยากทำสวนว่ากันง่ายๆเนาะย้อนแสงใช่ไหมก็จะประมาณนี้มาเดินสูดอากาศนะคะเพราะเป็นคนที่แพ้ฝุ่นแล้วก็รู้สึกว่าปอดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยมาสูดอากาศสักหน่อยนะคะวันนี้อากาศดีไหมเจ๊ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นฤดูหนาวนะคะเพราะว่า อากาศดีอ่ะเหมือนฤดูใบไม้ผลิประมาณนั้นนะคะประมาณเดือนเมษาอะไรแบบนั้นนี่ก็ให้ดูเรื่อยๆนะคะต้นไม้บางชนิดก็ยังเขียวตลอดทั้งปีนะคะส่วนใหญ่เขาชอบเอาต้นชื่ออะไรไม่รู้อ่ะต้นนี้มาปลูกเป็นรั้วบ้านนะคะนี่คือเก่าๆนะให้นี่เหมือนพลูด่างที่เมืองไทยเนาะคล้ายๆนะแล้วก็จะให้ดูอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะคะเพราะมันเป็นฤดูหนาวทุกอย่างก็ต้องนั่นหมดมันคือลูกสีส้มสีแดงนี่คือผลของดอกกุหลาบนะคะนะเอามาตกแต่งได้นะคะเอามารวบรวมทำเป็นช่อแล้วก็มาเข้าช่อกลมๆนะคะเขาก็ตกแต่งไปแบบนี้นะคะสไตล์เยอรมันไม่ทราบว่าเจ๊ได้ยินชัดไหมนะเพราะว่าเจ๊ก็โอ้เจ๊บอกทุกคลิปเลยว่าตัวเองไม่สบายแย่จังเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงนะคะเหมือนที่คุยกับพี่บอยถ้าสักประมาณ 5-6 โมงเย็นของเวลาเยอรมันโอ้จะจามจะแบบเสียงเปลี่ยนเลยอะค่ะการทำรั้วแบบนี้คือสไตล์ของสไตล์เก่าๆนะคะโบราณอะเขาชอบปลูกต้นไหนนี่เป็นริมรั้วนะคะเป็นไม่ใช้แบบรั้วจะใช้ต้นไม้ปลูกแทนรั้วใช่ไหมคะเรือที่จริงต้นนี้สวยนะคะเพื่อนๆคงเคยเห็นนะที่เขาชอบเอามาแล้วมันจะเป็นลูกสีแดงๆใช่ไหมคะพอเจ้ามาทำเหมือนพวกคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกไม่มีละคงร่วงไปหมดละใบเขาสวยนะแต่ใช้ว่าแต่ว่าหนามเขายังมีลูกอยู่ค่ะเห็นไหมคะลูกสีแดงๆเนี่ยนี่ก็จะแบบเหมือนสไตล์โบราณเหมือนบ้านโอป้าบ้านคุณปู่ค่ะคุณปู่ที่นี่เขาจะเรียกคำว่าโอป้าซึ่งไปพ้องกับภาษาเกาหลีนะโอป้าเกาหลีแปลว่าโอป้าเกาหลีแปลว่าพี่ใช่ไหมคะแต่โอป้าสกอตเดอร์ภาษาอังกฤษคือ OPPO โอป้านะ OPPA โอป้าก็เป็นพ่อของป้า
เรียกโอป้าดูบ้านนี่คือบ้านเก่าแล้วก็แล้วก็ปรับปรุงเป็นบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะเป็นรั้วจะก็ประมาณนี้ล่ะตัดขอบให้ดูเขาก็จะตัดก็ดีนะคะถือว่ามันก็เข้าไปไม่ได้อะมันก็กั้นดีแข็งๆดีนี่คุณจะหลายปีแล้วล่ะค่ะประมาณเนี้ยจะหลายปีแล้วดูแลดีมากอ่ะสวยแต่ได้สวยงามนะคะได้สวยงามก็มีอะไรค่ะเห็นเฉยๆก็มาเดินเล่นเฉยๆเดินเล่นทางโน้นทางนี้บ้างนะคะให้ดูบ้านให้ดูบางคนเขาก็บ้านก็จะมีที่ลงจอดรถประมาณห่างจากถนนน่าจะห่างจากถนนตามกฎหมายแล้วลงรถน่าจะห่างจากถนน5เมตรขึ้นไปนะคะ5เมตรขึ้นไปแล้วก็เจว่าว่างๆเนี่ยเจกับบ้านว่าจะทำจะถ่ายคลิปสเต็ปของการดูแลไร่องุ่นนะคะช่วงนี้กลับไปบ้านก็คงจะค่อยๆไล่สเต็ปการตัดกิ่งการโค้งกิ่งขององุ่นแล้วก็จนมันงอกแล้วก็การตกแต่งใบตกแล้วก็จนตัดนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงค่อยๆถ่ายคลิปไปเพราะมีบางคนเขาบอกว่าเจขี้โม้ไม่มีไม่ได้ทำวายไม่ทำไร่องุ่นจริงๆก็ไม่เห็นจะต้องไปมาสนใจอะไรเจเนาะคนก็ถามมาสิคะเรื่องทำวายหรือการปลูกองุ่นอะคนก็ถามมาสิเจมีคำตอบให้เสมอคนเราจริงๆอย่าพูดโกหกเลยค่ะเพราะถ้าคุณพูดโกหกมากๆอะอีกหน่อยคุณก็จะหลุดคุณก็จะสับสนในตัวเองอ่ะสู้เราพูดแต่ความจริงดีกว่าใช่ไหมคะพูดความจริงยังไงก็เป็นความจริงอ่ะโอเคเจเจขอหยุดคลิปตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเจเจจะถ่ายอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันมาเยอะแยะนะคะแล้วก็ขอบคุณที่บางทีเจเจพูดผิดเขียนผิดหรือไม่ใช้คำเรียกผิดพี่ๆก็ยังแก้ให้ว่าควรจะใช้คำนี้อะไรแบบนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ